ับมาพบกันอีกครั้งครับวันนี้ผมอยู่กับหมวกกันน็อก2ใบข้างหน้าครับนี่คือหมวกกันน็อกรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ ID ครับสินค้าคุณภาพแบรนด์ไทยครับแล้วก็นี่คือรุ่น ID Orca ครับหมวกกันน็อกในสไตล์สปอร์ตรุ่นล่าสุดที่เพิ่งวางจำหน่ายไปนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับว่าหมวกกันน็อก ID ทั้ง2ใบนี้ครับมีฟังก์ชันที่น่าสนใจตรงไหนบ้างแล้วก็การนำไปใช้งานจริงนั้นมันให้ผลตอบสนองอย่างไรบ้างเดี๋ยวติดตามมาชมกันครับสำหรับหมวกกันน็อก ID Orca ครับมันถูกออกแบบมาในภาพลักษณ์แบบหมวกสปอร์ตนั่นเองครับดังนั้นครับรูปทรงจะเห็นว่าลู่ลมในแบบแอโรไดนามิกเต็มที่เลยครับตรงด้านท้ายครับจะมีสปอยเลอร์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยในการเพิ่มความเสถียรเวลาที่เราขับขี่ด้วยความเร็วที่สูงนั่นเองครับหมวกจะไม่สายง่ายๆนั่นเองครับแล้วก็รูปทรงลู่ลมแบบนี้ครับมีร่องที่นำพาลมให้ผ่านหมวกไปได้อย่างสมูทนั่นเองครับ ID Orca ครับออกแบบรูระบายอากาศมาให้นะครับถึง5รูนั่นเองครับด้านหน้าตรงด้านล่างตรงเมาส์นะครับแล้วก็มีตรงด้านบนนะครับแล้วมีรูระบายออกด้านหลังด้วยนะครับแล้วก็หมวกรุ่นนี้ครับใช้วัสดุพลาสติก ABS ชนิดพิเศษครับมีความแข็งแรงทนทานครับแผ่นชิลของ ID Orca มีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเป็นวัสดุโพลีคาร์บอเนตที่มีการเคลือบอิริเดียมสีทองนะครับแล้วก็ผ่านมาตรฐานมก 369-257 ด้วยนะครับกลไกของการล็อกแผ่นไวเซอร์หรือล็อกชิลนะครับจะมีตัวสปริงกับกลไกที่ดันล็อกชิลไม่ให้มีการเปิดเองนะครับเวลาที่เราขี่ด้วยความเร็วสูงด้านในของหมวกกันน็อก ID Orca ครับก็เป็นส่วนที่มีความน่าสนใจมากๆก็คือตัวแผ่นโฟมเนี่ยก็เป็น EPS Identity ครับรับแรงกระแทกได้ดีในขณะเดียวกันครับชุดนวมด้านในก็เป็นผ้าแบบ Dry Tech แห้งง่ายครับก็คือถ้าเราใช้แล้วเหงื่อออกเนี่ยผ้าจะมีการระบายอากาศที่ดีนะครับแล้วก็ถอดซักได้ทุกชิ้นเลยครับอันนี้สะดวกมากๆนะครับที่สำคัญครับคือการออกแบบเนี่ยมีการออกแบบคำนวณถึงการปรับให้กับเข้ากับโครงหน้าของผู้ขับขี่ได้ค่อนข้างจะลงตัวนะครับภายในของหมวกนะครับยังมีแว่นกันแดดซึ่งเป็นรับเบิลไวเซอร์นะครับอยู่ข้างในด้วยซ่อนเอาไว้นะครับสำหรับการใช้งานในบ้านเราที่เป็นเมืองร้อนที่มีแดดแรงๆครับก็สามารถดันสวิตช์ด้านฝั่งซ้ายเลื่อนแว่นลงมานะครับแล้วก็แว่นตัวนี้ก็ให้แสงที่เย็นตานะครับสบายตานั่นเองครับสำหรับสายล็อกคางของหมวกกันน็อก ID Orca ครับก็จะเป็นแบบควิกสไลด์ครับซึ่งมีทั้งวัสดุพลาสติกที่มีคุณภาพสูงกับสแตนเลสครับสำหรับหมวกกันน็อก ID Orca ครับมีไซส์ให้เลือก3ไซส์นะครับนั่นคือ M L แล้วก็ XL ครับแล้วก็น้ำหนักของหมวกรุ่นนี้ครับอยู่ที่ประมาณ 1,600 กรัมนะครับบวกลบ50กรัมนั่นเองครับหมวกกันน็อก ID Orca ครับเป็นหมวกกันน็อกที่มีคุณภาพสูงผ่านมาตรฐาน ECE แล้วก็ผ่านมาตรฐานมก 369-257 ซึ่งเป็นมาตรฐานมกใหม่ล่าสุดของประเทศไทยด้วยครับฟีลลิ่งในการขับขี่ของหมวกกันน็อก ID Orca จะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราตามไปชมกันว่าพอไปใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยฟังก์ชันต่างๆที่เอาแบบมาให้เนี่ยตอบสนองการใช้งานจริงๆได้มากแค่ไหนครับเดี๋ยวตามไปชมกันครับครับในที่สุดครับผมก็นำหมวกกันน็อก ID Orca ครับมาทำการใส่ทดสอบกับขี่รถในสไตล์สปอร์ตครับทั้ง CBR650R กับ CB650R ครับซึ่งวันนี้ครับเราก็ได้ข้อมูลที่ต้องการอย่างครบถ้วนครับเริ่มจากรูปทรงของ ID Orca ครับเมื่อมาทำการ
ขับขี่จริงๆครับที่ตามถนนนะครับก็พบว่าการออกแบบที่เป็นแอโรไดนามิกนั้นมีผลจริงๆครับทำให้หมวกรุ่นนี้ครับใช้ในความเร็วต่างๆได้ค่อนข้างเสถียรครับแล้วก็ตัวสปอยเลอร์ที่ออกแบบมาให้ก็ช่วยกดไม่ให้หมวกนะครับมีอาการสายเวลาที่เราใช้ความเร็วนะครับขณะเดียวกันครับรูระบายอากาศทั้งหมดที่ออกแบบมาครับพอมาใช้งานจริงๆก็เพราะว่ามีการทำงานที่น่าพอใจมากๆครับหมวกเนี่ยมีการระบายอากาศที่ดีก็ช่วยลดความร้อนภายในได้อย่างดีเลยครับตัวนี้ผมชอบมากเลยครับสำหรับน้ำหนักของหมวกที่อยู่ประมาณ 1,600 กรัมนะครับบวกลบ50กรัมเนี่ยก็เป็นน้ำหนักที่สามารถใช้งานกับขี่ในสไตล์แบบสปอร์ตนั้นได้อย่างสบายๆอยู่แล้วครับสำหรับราคาของ ID Orca ครับเดี๋ยวเช็คตามนี้ได้เลยครับรุ่นสีที่หมวกรุ่นนี้มีนะครับก็เดี๋ยวลองเช็คตามไฟล์แนบที่เราส่งมาให้ดูได้เลยครับว่ามีรุ่นไหนสีไหนบ้างครับเราไปเลือกกันได้นะครับสุดท้ายแล้วครับสำหรับผมครับหมวก ID Orca นั้นเป็นสินค้าที่ผลิตโดยคนไทยนะครับมีความคุ้มค่ากับราคาที่ถือว่าถูกมากๆครับเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ให้มาครับดังนั้นนี่เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอีกตัวเลือกหนึ่งสำหรับสายสปอร์ตที่จะเลือกหมวกสวยๆไปใช้ครับ